พ่อแม่ที่เป็นผู้ประกันตนมีบุตรอายุไม่เกิน6ปีสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ800บาทเงินสงเคราะห์บุตรเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่สำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่มีบุตรแรกเกิดสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้จนถึงอายุ6ปีบริบูรณ์ซึ่งสิทธิประโยชน์จะเกิดขึ้นได้เมื่อเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39ในระบบประกันสังคมจ่ายเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า11เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนใช้สิทธิ์หรือภายใน3ปีต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีและต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นพ่อแม่จดทะเบียนสมรสหรือหากไม่ได้จดทะเบียนสมรสสามารถยื่นจดทะเบียนรับรองบุตรหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายส่วนกรณีจดทะเบียนหย่าสามารถยื่นสงเคราะห์บุตรได้เช่นกันยกเว้นบุตรบุญธรรมผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน800บาทต่อบุตร1คนต่อเดือนเบิกได้คราวละไม่เกิน3คนตั้งแต่บุตรอายุแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์โดยผู้ประกันตนที่เป็นพ่อหรือแม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้เพียง1คนเท่านั้นทางนี้สามารถยื่นเบิกเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลังได้ภายใน2ปีนับแต่วันที่บุตรเกิดหลังการยื่นเรื่องและเอกสารครบถ้วนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน5วันทำการสำหรับหลักฐานในการขอยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรกรณีผู้ประกันตนหญิงเป็นผู้ใช้สิทธิ์ต้องแนบสำเนาสูติบัตรบุตรและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์อย่างละ1ชุดหากเป็นผู้ชายใช้สิทธิ์ต้องยื่นสำเนาสูติบัตรบุตรสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนหย่าหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตรหรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างละ1ชุดโดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านทุกแห่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1506กด1ได้ตลอด24ชั่วโมง